เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยค่ะน้องๆคะเราก็กลับมาเฉลยโจทย์ในข้อที่1กันเลยนะคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องงานเคลื่อนที่ในแนวตรงละพี่เชื่อว่าในข้อนี้น้องๆก็สามารถทำได้แล้วค่ะค่ะก่อนอื่นเราก็มาทวนโจทย์กันอีกครั้งนึงนะคะโจทย์ได้บอกว่าถ้ากดท่อน PQ ลงในแนวตั้งฉากกับพื้นด้วยความเร็ว U ริ่ม ABC จะถอยหนีไปทางซ้ายมือด้วยความเร็วขนาดเท่าไหร่ช้อยที่1เป็น U sin alpha ช้อยที่2เป็น U cos alphaช้อยที่3เป็น u sec alpha ช้อยที่4เป็น u tan alpha และช้อยที่5คือ u cot alpha ค่ะโดยรูปที่โจทย์ให้มาก็มีในลักษณะดังนี้นะคะก็คือถ้าออกแรงกดตรงนี้ด้วยอัตราเร็ว u ถามว่าริม abc นะคะจะไปทางซ้ายด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่ก่อนอื่นพี่จะสมมุติให้ริมนะคะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายด้วยอัตราเร็ว vนั่นหมายความว่าตอนนี้ต้องการหาว่า v เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะแล้วถ้าหากน้องสังเกตนะคะการกดตัวท่อน PQ ตรงนี้ลงมาเนี่ยมันกดด้วยอัตราเร็วคงที่ค่าหนึ่งใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่ในกรณีนี้เราจะพิจารณาที่การเคลื่อนที่มันความเร่งมันเท่ากับ0ถูกไหมคะแล้วน้องๆจำได้ไหมคะในเรื่องการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงที่พี่ได้สอนน้องไปถ้าหากเราเจอความเร่งเท่ากับศูนย์เราต้องนึกถึงสมการอะไรเอ่ยเราจะต้องนึกถึงสมการที่เป็น v คงที่และพอ v คงที่นะคะเราจะได้ว่า v เท่ากับ s ส่วน t นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเลือกใช้สมการที่เป็น v เท่ากับ s ส่วน t เนื่องจากว่าความเร่งเป็นศูนย์นะคะเราจะหา v โดยการหาว่า s ส่วน t เท่ากับเท่าไหร่ถูกไหมซึ่งเราอยากรู้ว่า v นี้มันคือ s ส่วน t แสดงว่าเราต้องหาว่า s เท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมคะโดยก่อนอื่นนะคะพี่จะสมมุติให้ว่าในตอนแรกนะคะระยะตรงนี้พี่ให้เป็นระยะ x 1โอเคนะระยะนี้ในตอนแรกเป็น x 1และในตอนแรกที่อยู่ในลักษณะนี้นะคะระยะตรงนี้คือ y 1ถัดมาพอพี่ออกแรงกดได้เวลาผ่านไป t นะคะเมื่อเวลาผ่านไป t จะได้ว่าริมอันนี้เกิดการเคลื่อนที่ถูกไหมคะเกิดการเคลื่อนที่ไปจะได้ในลักษณะนี้ค่ะสมมุติกดไปสักเวลาระยะ1แล้วริมมันมาอยู่ตรงนี้ละขอไปค่ะตัวท่อนมาอยู่ตรงนี้ละท่อน PQ มาอยู่ตรงนี้แต่ริมเนี่ยมันมาอยู่ตรงนี้นะคะสมมุติว่ากดไปเป็นเวลา t วินาทีนะคะมันเปลี่ยนแปลงไปดังนี้แล้วน้องจะเห็นว่าระยะตรงนี้มันก็เกิดการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมพี่มองว่าตรงนี้คือ x 2และตรงนี้นะคะคือระยะ y 2โดยมุมตรงนี้ก็ยังคงเป็นมุมอัลฟาถูกไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะถ้าหากเราอยากรู้ว่า v เท่ากับเท่าไหร่เราก็จะสามารถหา v ได้จากไหนคะได้จากระยะทางทั้งหมดหารด้วยเวลาใช่ไหมโดยตรงนี้เวลาหารผ่านไป t วินาทีแล้วระยะทางล่ะคะน้องๆถามว่าระยะทางของริมเคลื่อนที่มาได้เท่าไหร่เราต้องสนใจระยะอะไรเอ่ยระหว่าง y กับ x จะสนใจอะไรคะก็ต้องสนใจ x ถูกไหมเพราะมันเคลื่อนที่ในแนวนี้ถูกไหมคะเราก็ต้องสนใจระยะในแนวนี้ค่ะซึ่งถ้าหากเราพิจารณานะคะน้องๆจะเห็นว่าระยะที่ตัวริมเคลื่อนที่ไปมันคือระยะตรงนี้ถูกไหมคะถูกไหมระยะตรงนี้คือระยะที่ตัวริมเคลื่อนที่ไปซึ่งมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเท่ากับ x 1 ลบ x 2ถูกไหมคะ
เท่ากับ x 1ลบ x 2เพราะฉะนั้นพี่จึงแทน v ด้วย x 1ลบ x 2ทันนะคะแต่พี่ยังไม่รู้ว่า x 1กับ x 2จะหายังไงใช่ไหมคะแต่ก่อนอื่นค่ะถ้าหากเรามาพิจารณาในแนวดิ่งล่ะเราลองพิจารณาในแนวดิ่งเผื่อว่ามันจะช่วยเราได้นะคะพิจารณาแนวดิ่งน้องจะเห็นว่าในแนวดิ่งเนี่ยเราก็กดมันด้วยอัตราเร็วที่คงที่ใช่ไหมคะก็คือ a เท่ากับ0เพราะฉะนั้นการที่ a เท่ากับ0เราก็สามารถที่จะใช้สูตรความเร็วเท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาได้ซึ่งตรงนี้นะคะอัตราเร็วที่ใช้คืออะไรคะคือ u ถูกไหมคะผ่านไปด้วยเวลา t วินาทีเหมือนกันมันต้องใช้เวลาเท่ากันถูกไหมการที่ริมเคลื่อนที่กับการที่เรากดตรงนี้ลงมาต้องใช้ระยะเวลาเท่ากันพี่ขอกำหนดให้เป็น t นะคะเพราะพี่ได้เขียนตรงนี้ว่าเป็น t แล้วระยะเป็นเท่าไหร่ล่ะเราก็ต้องสนใจที่ระยะตัวท่อนนี้เคลื่อนที่ไปใช่ไหมคะน้องก็จะเห็นว่าเดิมเนี่ย y 1มันคือตรงนี้ถูกไหมแล้วทีนี้ถ้าน้องๆพิจารณานะคะ y 2เนี่ยมันคือความสูงประมาณนี้ใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าถ้าเราพิจารณาแค่ในแนวดิ่งถามว่าท่อน PQ นี้เคลื่อนที่ไปได้เท่าไหร่ล่ะก็ต้องเคลื่อนที่ไปได้เป็นช่วงนี้ถูกไหมเอ่ยก็คือ y 1ลบ y 2นั่นเองถูกไหมคะy 1ลบ y 2คือระยะที่ท่อน pq เคลื่อนที่ลงมาทันนะเพราะฉะนั้นเราจึงได้ว่าถ้าเราพิจารณาในแนวดิ่ง u จะเท่ากับ y 1ลบ y 2ทันนะคะแต่น้องๆรู้ว่า y 1กับ x 1แล้วก็ y 2กับ x 2มันมีความสัมพันธ์กันถูกไหมสัมพันธ์กันยังไงเรามาดูที่รูปสามเหลี่ยมค่ะถ้าหากพี่พิจารณาสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะสามเหลี่ยมรูปนี้น้องๆจะเห็นว่าตรงนี้คือมุมแอลฟาตรงนี้คือ x 1ถูกไหมคะและตรงนี้คือ y 1เราจะได้ว่า y 1คือด้านตรงข้ามมุมหารด้วยด้านประชิดก็คือด้าน x 1จะมีค่าเป็นอะไรเอ่ยมีค่าเป็นแทนแอลฟาถูกไหมเราก็จะได้ว่า y 1คืออะไรคะ y 1คือ x 1แทนอัลฟานั่นเองถูกไหมคะเราได้ y 1เป็นแทนเป็น x 1แทนอัลฟาซึ่งน้องจะเห็นว่าเราสามารถที่จะนำสิ่งที่เรารู้เนี่ยเราต้องการติดให้อยู่ในรูปตอบให้อยู่ในรูปตัวแปร u ซึ่งเป็นสิ่งที่เรารู้ใช่ไหมคะเราก็แค่แปลง y ตรงนี้ให้อยู่ในรูปของ x เพื่อที่จะได้จัดรูปให้อยู่ในรูปที่เราต้องการเราต้องการในรูปนี้ถูกไหมถูกไหมคะเราก็แค่แปลง y ให้อยู่ในรูปที่เราต้องการก็คือพยายามให้มันติดในรูปของ x ซึ่งเราจะได้ลักษณะนี้ออกมาทันนะคะถัดมาถ้าเรามาพิจารณาสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะตรงนี้ก็เป็นมุมอัลฟาตรงนี้เป็น x 2ตรงนี้เป็น y 2ก็จะได้เป็นx 2 y 2น้องก็จะได้เหมือนกันค่ะคือ y 2ส่วน x 2ก็จะเท่ากับแทนอัลฟาเช่นกันเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่า y 2คืออะไรคะ y 2ก็คือ x 2แทนอัลฟาค่ะพี่สามารถจัด y 2ให้อยู่ในรูป x 2ที่เราต้องการได้ละจากนั้นนะคะพี่ก็จะนำค่านี้ไปแทนในนี้ค่ะจะได้เป็น u เท่ากับ y 1คือ x 1ลบแทนอัลฟาลบด้วย y 2ก็คือ x 2แทนอัลฟาหารด้วยเวลาจากนั้นนะคะน้องจะเห็นว่าแทนอัลฟาดึงออกมาได้จะได้เป็น x 1ลบ x 2ส่วนเวลาคูณกับแทนอัลฟาถูกไหมเท่ากับค่า u และทีนี้นะคะจากตรงนี้น้องๆก็จะสังเกตเห็นว่า x 1ลบ x 2แทนส่วน t ตรงนี้คือค่าที่เราต้องการใช่ไหมคะก็คือค่า v ค่านี้นะคะก็คือค่า v ที่เราต้องการเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะพี่ขอย้ายมาเขียนตรงนี้นะ
เราก็จะได้สมการมาเป็น u จะเท่ากับ v แทนอัลฟาถูกไหมคะจากตรงนี้เราได้ว่า u เท่ากับ v แทนอัลฟาแต่เราต้องการหาว่า v เท่ากับเท่าไหร่เราจึงได้เป็น v เท่ากับ u ส่วนแทนอัลฟานั่นเองซึ่ง1ส่วนแทนอัลฟาคืออะไรคะมันคือคอร์ดนั่นเองค่ะเราจึงได้ว่า v เท่ากับ u คอร์ดอัลฟาค่ะเพราะฉะนั้นนะคะในข้อนี้เราจึงตอบว่าอัตราเร็วของริมนะคะที่ถอยไปทางซ้ายเนี่ยจะมีค่าเป็น u คอร์ดอัลฟานั่นเองซึ่งพบว่าตรงกับช้อยที่5ค่ะในข้อนี้เราจึงตอบข้อที่5นะคะโอเคนะคะเรามาสรุปกันนิดนึงค่ะในข้อนี้นะคะโจทย์ได้บอกว่าจะกดริม PQ นะคะขออภัยค่ะจะกดท่อน PQ ลงมาด้วยอัตราเร็ว U จากนั้นนะคะโจทย์ถามหาว่าตัวริม ABC จะเคลื่อนที่ถอยไปทางซ้ายด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่หลักการก็คือเราต้องรู้ว่าอัตราเร็วที่เราต้องการเนี่ยสามารถหาได้จากไหนโดยเรารู้ว่าการเคลื่อนที่ตรงนี้มันไม่มีความเร่งมาเกี่ยวข้องคือความเร่งเป็น0เราจึงได้ว่าจากการเคลื่อนที่แบบเส้นตรงที่พี่ได้สอนน้องๆไปถ้าความเร่งเป็น0เราจะได้ว่า v เท่ากับ s ส่วน t ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าหากพี่อยากรู้ว่า v ตรงนี้เท่ากับเท่าไหร่พี่ก็ต้องหาค่า s ให้ได้ที่เวลาผ่านไปค่า t นั่นเองเพราะฉะนั้นนะคะพี่ก็จะสมมุติว่าตัวนี้นะคะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ในตอนแรกจากนั้นพอเวลาผ่านไป t วินาทีตัวท่อนนี้นะคะท่อน pq มาอยู่ตำแหน่งนี้ละและริมก็ถอยมาอยู่ตำแหน่งนี้จากนั้นนะคะน้องๆก็จะสังเกตเห็นว่าจาก v เท่ากับ s ส่วน t นั้น s นะคะก็ต้องเป็นระยะที่ตัวริมเคลื่อนที่ได้ซึ่งน้องจะเห็นว่าเดิมนะคะตรงนี้มันคือ x 1ถูกไหมทั้งหมดนี้คือ x 1จากนั้นเนี่ยริมมันเกิดการเคลื่อนที่ไปใช่ไหมคะตรงนี้ทำให้มันเหลือ x 2แสดงว่าริมเคลื่อนที่ผ่านไปเท่าไหร่คะเคลื่อนที่ไป x 1ลบ x 2นั่นเองเราจึงได้เป็น v เท่ากับ x 1ลบ x 2ส่วน t ซึ่งค่านี้คือค่าที่เราต้องการหาแต่เราไม่รู้ว่าจะหายังไงใช่ไหมเราก็จะใช้ข้อมูลในแนวดิ่งมาช่วยค่ะโดยที่ถ้าหากเราพิจารณาในแนวดิ่งเราก็พบว่า a เท่ากับ0เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะหาว่า u เท่ากับระยะทางหารด้วยเวลาได้เลยเช่นกันซึ่งเวลามันผ่านไป t วินาทีเหมือนกันใช่ไหมคะการเคลื่อนที่ของท่อน pq จากตำแหน่งนี้มาอยู่ตำแหน่งนี้มันผ่านไป t เท่ากันซึ่งน้องๆก็จะเห็นว่าเดิมนะคะมันอยู่สูง y 1พอผ่านไปเวลา t วินาทีพบว่ามันเหลือความสูงเป็น y 2แสดงว่าตัวท่อน pq นี้เคลื่อนที่ผ่านมาเป็นระยะทาง y 1ลบ y 2นั่นเองเห็นไหมเราจึงได้ว่า u เท่ากับ y 1ลบ y 2ส่วน t และจากสมการนี้นะคะก็จะช่วยให้เราหาค่านี้ได้โดยพยายามแปลงค่า y นะคะให้อยู่ในรูปของ x แล้วก็จัดรูปต่อซึ่งเราจะแปลง y ให้อยู่ในรูปของ x โดยการพิจารณารูปสามเหลี่ยมแล้วก็ใช้ตรีโกณค่ะน้องจะเห็นว่าจากสามเหลี่ยมรูปนี้นะคะก็คือตรงนี้จะได้เป็น y 1ส่วน x 1เท่ากับแทนอัลฟาทำให้เราได้ว่า y 1คือ x 1แทนอัลฟาค่ะถัดมาค่ะถ้าหากเรามาพิจารณาสามเหลี่ยมรูปเล็กนี้ก็จะได้ว่า y 2ส่วน x 2ก็คือแทนอัลฟาทำให้เราได้ว่า y 2เท่ากับ x 2แทนอัลฟาจากนั้นก็นำ y 1และ y 2ที่ได้ตรงนี้นะคะกลับไปแทนค่าในนี้ค่ะก็จะได้ว่า u จะเท่ากับ x 1แทนอัลฟาลบ x 2แทนอัลฟาส่วนด้วย t จากนั้นนะคะเราก็แค่ดึงตัวร่วมแทนอัลฟาออกมาค่ะก็จะได้ว่า u คือ x 1ลบ x 2ส่วน t แล้วก็คูณกับแทนอัลฟานั่นเองทันนะคะจากนั้นเมื่อได้ตรงนี้ปุ๊บน้องๆจะเห็นว่า x 1ลบ x 2ส่วน t มันคืออะไรเอ่ยมันคือค่า v ที่เราต้องการนั่นเองค่ะ
เราก็จะได้สมการใหม่เป็น u จะเท่ากับ v tan alpha จากนั้นนะคะเราต้องการค่า v ใช่ไหมก็แค่ย้ายข้าง tan alpha ไปหารค่ะก็จะได้เป็น v เท่ากับ u ส่วน tan alpha นั่นเองนะคะเราจึงได้ว่า1ส่วน tan alpha คือ cot alpha v จึงมีค่าเท่ากับ u cot alpha นั่นเองค่ะซึ่งก็พบว่า v ที่เราต้องการหรืออัตราเร็วของริมที่เราต้องการนะคะก็จะมีค่าเป็น u cot alphaซึ่งตรงกับช้อยที่5นั่นเองค่ะในข้อนี้เราจึงตอบข้อที่5นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะทำกันบ้านไม่ได้ไม่ต้องเศร้ามาดูความรู้ช่องเรานะคะ